สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลดีเจเพชรจ้าโพสต์รูปน้องไทก้าแต่ชาวเน็ตโฟกัสที่ป้ายทะเบียนรถหรือไทก้าจะให้หวยหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับดีเจเพชรจ้าหรือวิเชียรคบหาดูใจกับนิวหันษาจึงวิวัฒนวงศ์อดีตนักร้องสมาชิกวง G20 มากกว่า6 ปีปัจจุบันทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันแล้วมีลูกชายชื่อน้องไทก้าและบอกเลยว่างานนี้คุณพ่อเห่อลูกชายมากๆแถมยังขยันลงคลิปและภาพความน่ารักของน้องไทก้าให้แฟนคลับได้ชมกันอยู่บ่อยๆวันนี้เราจะพาไปชมความน่ารักของน้องไทก้ากันล่าสุดดีเจเพชรจ้าได้โพสต์ข้อความระบุว่าไทก้าเสพเพลิงหรือลูกงานนี้แฟนคลับก็พากันมาแสดงความคิดเห็นกันว่าจะเป็นหวยงวดนี้หรือเปล่าถ้าถูกขึ้นมาจริงๆน้องไทก้าดังกว่าคุณพ่อแน่นอนก็ไม่แน่นะครับลูกดาราหลายคนก็ให้หวยถูกกันมาแล้วถ้าออกทะเบียนรถแฟนคลับคงจะเรียกเจ้าพ่อไทก้าแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ถึงอย่างไรก็ดีนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับและมีสติในการเสี่ยงโชคท้ายนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีชัยตลอดปีตลอดไปรับโชคใหญ่ในวันที่1กรกฎาคม2562พร้อมกันทุกคนเลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปขอบคุณครับ